สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เอจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของ JR Takayama Hokuriku แบบ5วันต่อเนื่องแบบคุ้มๆกันเลยนะครับโดยแพลนวันนี้นะครับที่เอจะมาสอนก็คือจะเริ่มต้นจากสนามบินคันไซนะครับก็ตัวนี้นะครับ JR Takayama Hokuriku นะครับก็คือสามารถเริ่มได้สองฝั่งนะครับก็คือจากสนามบินคันไซทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็สนามบินจูบุซินแคร์นะครับหรือว่านาโกย่าเซชันนะครับทางด้านขวานะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนั่นเองครับทางด้านซ้ายนะครับก็คือจากที่เริ่มต้นที่คันไซแอร์พอร์ตนะครับที่วันนี้เดี๋ยวเอจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พาสตัว JR Takayama Hokuriku ให้แบบคุ้มๆเลยนะฮะว่าใช้ยังไงนะครับว่าจากสนามบินเดินทางยังไงนะครับจากโอซาก้าไปที่คานาซาวะเดินทางยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เอจะสอนแบบจัดเต็มเลยนะครับโดยไฟท์บินนะครับที่เอจะเลือกใช้นะครับก็คือจะเป็นไฟท์บินของสายการบินหนึ่งแหละนะฮะก็คือลงที่สนามบินคันไซนะครับเป็นช่วงเช้านะครับผมก็ถ้าตามแผนที่เอวางไว้นะครับก็คือจะเป็นแผนเที่ยวโอซาก้าเกียวโตชิราคาวะโกะแบบ5วัน4คืนนั่นเองครับผมนะฮะก็โดยใช้ JR Takayama Hokuriku แบบ5วันนะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นพาสเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นในโอซาก้านะครับอาจจะต้องมีซื้อในส่วนของโอซาก้า Amazing Pass เพิ่มแล้วก็ทางเกียวโตเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อพาสที่เกี่ยวสำหรับเที่ยวในเมืองเกียวโตเพิ่มอีกสัก2วันอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเอจะอธิบายกันไปนะฮะแล้วเดี๋ยวตามไปมาเลยครับสำหรับวันแรกนะครับเราก็จะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปที่สนามบินคันไซแอร์พอร์ตนะครับก็เครื่องเนี่ยครับจะออกประมาณ 01:00 นะครับก็จะไปถึงที่คันไซแอร์พอร์ตเนี่ยประมาณ 8:15 นะครับแล้วเราก็ผ่านในส่วนของพวกอิมเกชันอะไรต่างๆนะครับพิธีการตรวจของในส่วนของเรื่องโควิดนะครับเราก็ทำในส่วนของวิสิตเจแปนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็สามารถโชว์ QR code นะครับทั้งหมด3 QR code นะครับให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็ QR code แรกก็คือจะเป็น QR code เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับ QR code ที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอิมเกชันนะครับหรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็อิมเกชันที่3ก็คือในส่วนของเป็นด่านศุลกากรครับหลังจากที่เรานะครับผ่านด่านทั้ง3ด่านมาแล้วนะครับเราก็ไปรับกระเป๋านะครับที่สายพานแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็มาที่เคาน์เตอร์ JR นะครับเพื่อที่จะเปิดใช้งานในส่วนของตัว JR Takayama Hokuriku ครับนะฮะจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ตั๋วตัวจริงมาแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับนั่งรถไฟด่วนขบวนฮารุกะนะครับเข้ามาที่เกียวโตได้เลยนะครับวันนี้นะครับวันแรกเนี่ยเราจะเดินทางนานหน่อยนะครับเพราะว่าจะสอนวิธีการในส่วนของการนั่งรถบัสนะครับเข้าไปที่หมู่บ้านที่ราคาโกะนะครับโดยที่ไม่ต้องจองบัตรล่วงหน้านั่นเองครับผมก็คือตอนนี้นะครับก็คือมีการอัปเดตเข้ามานะฮะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมู่บ้านชิราคาโกะเนี่ยเข้าที่หมู่บ้านเนี่ยก็คือโดยรถบัสใช่ไหมฮะก็คือจะต้องมีทั้งแบบจองแล้วก็แบบไม่จองนะฮะตอนนี้มีอัปเดตเข้ามาแล้วนะฮะก็คือทางฝั่งคานาซาวะนะครับอันนี้ต้องจองเลยอย่างเดียวเลยนะมีเวลา6รอบแล้วก็ทางฝั่งชินคาวกะนะครับอันนี้มีปรับเปลี่ยนแผนแล้วนะก็คือมีเวลา3รอบนะฮะ9โมงตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายนะฮะก็คือจะเปลี่ยนเป็นต้องจองทั้ง3รอบเลยนะครับเอก็เลยเปลี่ยนเป็นมานั่งรถบัสนะครับเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านชิราคาวะโกะเนี่ยเป็นทางฝั่งทาคายาม่านั่นเองครับซึ่งจะมีทั้งแบบจองแล้วก็แบบไม่จองนะฮะแล้วก็แบบไม่จองเนี่ยนะครับมีก็คืออยู่ที่ประมาณสักวันละ5-6 รอบต่อวันนั่นเองครับนะฮะโดยนะครับเราจะเริ่มต้นนั่งรถไฟนะครับโดยใช้พาสเจอร์ Takayama Hokuriku นะครับจากสนามบินคันไซนะครับมาที่เกียวโตก่อนนะครับก็คือจะนั่งตัวฮารุกะนะครับก็คือจะเป็นรอบเราลงเครื่องเนาะก็คือจอน 8:55 นะครับก็จะผ่านพิธีนู่นพิธีนี่นะครับตัวของเมืองอะไรต่างๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักออกมาประมาณสัก 10:00 นะครับหรือประมาณ 10:30 นโดยประมาณนะครับแล้วก็เราก็ไปแลกตั๋ว JR นะครับแล้วเราก็ไปนั่งรถไฟขบวนฮารุกะนะครับไปที่เกียวโตเนี่ยจะเป็นรอบ 11:44 นะครับก็จะไปถึงที่เกียวโตเนี่ยโดยประมาณเนี่ยก็คือประมาณเที่ยง4นาทีนั่นเองครับนะฮะค่าตั๋วช่วงนี้นะครับถ้าคราวนี้ไม่ได้ใช้พาสเนี่ยจะอยู่ที่ 3,430 เยนนะแพงเหมือนกันนะนะครับผมนะฮะก็แต่ว่าใช้พาสJR Takayama Hokuriku นี่คือนั่งฟรีนะฮะแต่ในส่วนของตู้นอนรีเซิร์ฟนะนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่ว่างนะครับเพราะว่าเป็นต้นสายนะฮะยังไงเรามีที่ว่างแน่นอนนะครับนะฮะจากนั้นนะครับพอเราถึงที่เกียวโตสเตชันนะครับให้เรานะครับไปจองที่นั่งนะครับที่เคาน์เตอร์ที่อ่านนะครับเพื่อที่เราจะไปนั่งรถไฟด่วนพิเศษนะครับขบวนทันเดอร์เบิร์ดนะครับรอบเที่ยง10นาทีนะครับไปที่คานาซาวะเนี่ยก็คือจะไปถึงในประมาณตอน
บ่าย 2:23 นาทีนั่นเองครับผมนะฮะราคาตั๋วนะครับจากเกียวโตไปที่คันซาวะเนี่ยจะอยู่ที่ 7,000 กับอีก 20 เยนนะฮะราคาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นรถโดดขบวนพิเศษนะครับจากนั้นนะครับพอเราไปถึงที่คานาซาวะสเตชันนะครับเราจะต้องนั่งรถไฟชินคันเซ็นนะครับไปที่โทยาม่าสเตชันนะครับอันนี้ก็รวมอยู่ในตั๋วทาคายาม่าโฮคุริคุเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เอเรียกเป็นช่วงเวลาบ่าย 2:31 นาทีนะครับเราก็จะไปถึงที่โทยาม่าเนี่ยประมาณบ่าย 2:54 นาทีนะครับก็ราคาตั๋วเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 3,390 เยนครับนะจากนั้นนะครับไปถึงที่โทยาม่านะครับเราก็จะต้องต่อรถไฟอีกหนึ่งขบวนก็คือขบวนที่ดาวายวิวนะครับจากโทยาม่านะครับไปที่ทาคายาม่านะครับก็คือจะเป็นขบวนที่ดาวายวิวนะครับรอบ 17:14 นะครับก็จะไปถึงที่ทาคายาม่าเนี่ยก็คือ 18:41 นั่นเองครับนะฮะราคาตั๋วช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 3,420 เยนนะครับจากนั้นนะครับก็จะถึงช่วงเย็นนะครับเราก็จะพักค้างคืนกันที่เมืองทาคายาม่านะครับเป็นคืนแรกนะครับค้างคืน1คืนนะครับเพื่อพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็จะไปเที่ยวที่หมู่บ้านชิราคาโกกันแต่เช้าครับเข้าสู่โปรแกรมวันที่2นะครับผมนะฮะเช้าวันนี้นะครับเราก็ตื่นเช้าหน่อยนะครับเราก็จะข้ามหมู่บ้านชิราคาโกนะครับโดยการใช้รถของโนฮิบะนะครับก็คือรอบ 8:50 นะครับจะเป็นรอบที่ไม่ต้องจองนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาสแตนด์บายก่อนเวลารถออกเนี่ยประมาณ20นาทีครับให้เพื่อนๆนะครับมารอที่ตรงจุดรอรถบัสนะครับในรอบที่ไม่จองนะครับประมาณสัก 8:30 นะครับก็มาจองมายืนรอนะครับต่อแถวตรงบริเวณที่จุดจอดรถบัสได้เลยนะฮะก็ถ้าท่านใดมีสัมภาระนะครับอย่างเช่นกระเป๋าใบเล็กๆเนี่ยนะครับก็สามารถนำมาได้เนาะก็คือบางคนมีสัมภาระเนี่ยเขาว่าใต้รถบัสนะครับก็คือจะมีที่วางสัมภาระให้บริการอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็เราจะใช้เวลานะครับเดินทางนะครับจากทาคายาม่าสเตชันนะครับเข้าไปที่หมู่บ้านชิราคาบะโกะเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยประมาณเนาะเราก็ออกจากทาคายาม่าเนี่ยประมาณ 8:50 นะครับก็คือรอบรถบัสก็จะไปถึงที่ชิราคาโกะเนี่ยประมาณ 9:40 นาทีนะครับเราก็จะเที่ยวนะครับเดินไปถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าใครจะไปถ่ายรูปในส่วนของบนภูเขานะครับที่มองลงมาเห็นหมู่บ้านชิราคาโกะสวยๆเนี่ยนะครับก็จะต้องเสียในส่วนของค่ารถบัสชัตเตอร์บัสนะครับที่ขึ้นปักด้านล่างนะครับไปด้านบนเนี่ยอีกท่านละ200เยนนะครับก็ไปจ่ายเพิ่มกันได้ที่รถบัสนะครับที่เป็นชัตเตอร์บัสขึ้นไปที่บนยอดภูเขานะฮะที่จะได้มุมสวยๆที่เห็นหมู่บ้านชิราคาบะโกะทั้งหมู่บ้านนะครับผมนะฮะเราจะใช้เวลาอยู่ที่หมู่บ้านชิราคาบะโกะนี้ทั้งวันนะฮะแบบเต็มๆเลยนะฮะก็จะออกมาจากหมู่บ้านชิราคาบะโกะนะครับจะต้องมารอรถขบวนที่ไม่จองนะฮะก็คือจะเป็นรอบ17:30 หรือว่า5:30 นั่นเองนะฮะเราก็จะต้องมาสแตนด์บายต่อคิวนะครับก็คือก่อนเวลาเราออกเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะประมาณ20 นาทีนะฮะแล้วก็ประมาณสัก17:10 นะครับ17:10 นะฮะเราก็จะต้องมาสแตนด์บายรอตรงบริเวณจุดจอดรถบัสนะครับก็คือจะเป็นรอบ17:30 ฮะเพื่อที่เราจะนั่งรถบัสจากหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับออกมาที่ทาคายาม่าสเตชันนะครับซึ่งเราจะออกมาถึงที่ทาคายาม่าสเตชันเนี่ยประมาณ18:35นะครับซึ่งในส่วนของค่ารถบัสเนี่ยนะครับวันนี้เราไม่ต้องจ่ายเลยนะเพราะว่ามันรวมอยู่ในตั๋วของ JR ทาคายาม่า6คูริคุอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านใดนะครับไม่มีในส่วนของตั๋วทาคายาม่านะครับก็สามารถซื้อได้จะอยู่ที่ราคาเข้าและออกเนี่ยจะอยู่ที่ 4,600 เยนฮะแพงเหมือนกันนะฮะก็อันนี้คุ้มมากๆเลยฮะถ้าครับใครใช้ในส่วนของ JR ทาคายาม่า6คูริคุเนี่ยก็คือจะรวมรถบัสแล้วนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันรวมทั้ง3เส้นทางแหละรวมทั้งทาคายาม่ารวมทั้งชินคาโอกะแล้วก็รวมทั้งทาคายาม่านะครับแต่ว่าเส้นทางที่เอแนะนำตรงนี้คือจะเป็นเส้นทางที่ไม่ต้องโทรจองล่วงหน้านั่นเองครับสำหรับคืนนี้นะครับเราก็ยังต้องพักค้างคืนที่ทาคายาม่ากันอีก1คืนนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับยังไม่เหนื่อยนะครับหลังจากเอาสัมภาระไปเก็บที่โรงแรมนะฮะก็สามารถนะครับเดินเที่ยวในเมืองทาคายาม่าได้นะครับก็จะมีเป็นร้านนะครับที่อิซากายะกลางคืนนะครับร้านที่สามารถไปกินเนื้อฮิดะได้นะครับก็ลองเลือกร้านกันดูนะครับก็คืนนี้เราจะนอนกันที่ทาคายาม่าอีก1คืนครับพรุ่งนี้เราออกเช้าครับมาถึงเช้าของวันที่3แล้วนะครับ
คราวนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่ทาคายาม่าอยู่นะครับผมแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเรายังพอมีเวลานิดนึงนะครับก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟนะครับกลับสายเดิมกลับไปที่ทางโทยาม่านะครับก็ถ้าท่านใดตื่นเช้าหน่อยนะครับแล้วก็พอมีเวลานะครับก็อยากจะให้ไปเดินที่ตลาดเช้าทาคายาม่ากันนะครับก็ที่นี่นะครับก็จะเป็นตลาดขายของฝากนะครับของกินนะครับของที่ระลึกนะครับจากเมืองทาคายาม่านะครับก็ถ้าท่านใดพอมีเวลานะครับก็สามารถเดินไปแวะชมกันได้ที่ตลาดเช้าทาคายาม่าครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางนะครับกลับไปที่เส้นเดิมเลยนะครับก็คือจากทาคายาม่าไปที่โทยาม่านะครับก็รอบรถไฟที่เอดูไว้นะครับก็คือจะเป็นขบวนที่ดาวไววิวรอบ 11:03 นะครับแล้วก็จะไปถึงที่โทยาม่าเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเวลา 12:31 ครับนะฮะค่าโดยสารโดยประมาณนะครับ 3,420 เยนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จากโทยาม่านะครับเราต้องนั่งชินคันเซ็นนะครับสายฮอกุริคุชินคันเซ็นนะครับไปที่คานาซาวะนะครับก็วันนี้เอเลือกรอบก็คือตอน12:46 นะครับแล้วก็จะไปถึงที่คานาซาวะเนี่ยตอนเวลา13:09นั่นเองครับผมนะฮะตอนนี้ก็ราคาตั๋วจะอยู่ที่ 3,390 เยนนะครับจากคานาซาวะนะครับเราก็จะเดินทางไปที่เกียวโตนะครับก็จะต้องใช้ขบวนด่วนพิเศษทันเดเบิร์ดเหมือนเดิมนะฮะเราก็สามารถทำรีเซิร์ฟซีทแล้วก็นั่งในส่วนของตู้รีเซิร์ฟซีทไปได้เลยนะฮะรอบนี้นะครับเอจะใช้รอบขบวนทันเดเบิร์ดนะครับรอบบ่าย13:20นะครับแล้วก็จะไปถึงที่เกียวโตเนี่ยประมาณ15:36นะครับแล้วก็ค่าตั๋วรอบนี้นะครับจะอยู่ที่ 7,000 กับอีก20เยนนะครับผมนะฮะจากนั้นนะครับพอเราไปถึงที่เกียวโตนะครับเราก็สามารถนะครับไปซื้อในส่วนของพาสต์นะครับที่สำหรับเที่ยวเกียวโตก็คือตัวพาสต์เกียวโตไซซิ่งการ์ดนะครับแบบ2วันนะครับเพื่อที่จะนั่งรถบัสแล้วก็รถไฟนะครับเที่ยวในเกียวโตได้แบบคุ้มๆเลยนะครับผมนะฮะสำหรับคืนนี้นะครับเราจะนอนพักกันที่เกียวโต1คืนครับมาถึงวันที่4แล้วนะครับผมนะฮะเช้านี้นะครับเราก็แบบสบายๆนะครับตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องตื่นเช้ามากแต่ว่าถ้าท่านใดอยากมีเวลาเที่ยวเยอะๆเนาะก็จะให้ตื่นเช้านิดนึงนะครับก็สามารถใช้ในส่วนของตัวเกียวโตไซซิ่งการ์ดเนี่ยครับได้อีก1วันนะครับในช่วงครึ่งวันเช้านะครับก็แล้วเราจะค่อยเดินทางต่อกันเดินทางต่อไปที่โอซาก้ากันนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะหลังจากที่เราเที่ยวที่เกียวโตเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเดินทางไปที่โอซาก้านะครับโดยใช้ตัว JR Tokaido Sanyo Rapid นะครับก็คือรอบประมาณ14:00 นะครับจะไปถึงที่โอซาก้าเนี่ยประมาณ14:28นะครับค่าตั๋วอยู่ที่570เยนนะครับซึ่งจะรวมอยู่ในตั๋ว JR ทาคายาม่าโฮคุริคุเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราไปถึงที่โอซาก้านะครับเราเก็บสัมภาระอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถเที่ยวในโอซาก้านะครับได้แบบหลายๆวิธีเลยนะครับบางท่านก็อาจจะซื้อตั๋วเป็นโอซาก้าเมซิ่งพาสแบบ2วันหรือว่า1วันนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นเน้นช้อปปิ้งนะครับก็อาจจะใช้แค่โอซาก้าเมโทรนะครับแบบ2วันนะครับราคา 1,200 เยนนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ทางเจแปนอพาร์ตได้เลยนะครับของเราก็มีเนาะราคาอยู่ที่ 1,200 เยนแล้วก็หรือว่าจะใช้เป็นตัวโอซาก้าอเมซิ่งพาสแบบ2วันก็ได้นะครับราคาจะอยู่ที่ 3,600 เยนนะครับข้อดีของโอซาก้าอเมซิ่งพาสก็คือรวมในส่วนของรถไฟใต้ดินในโอซาก้าทั้งหมดนะครับแล้วก็จะแถมค่าเข้าที่เที่ยวในโอซาก้าอีกประมาณ50ที่ให้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นจุดเด่นของโอซาก้าอเมซิ่งพาสครับผมแต่ว่าแต่ละคนนะครับก็จะมีแผนเที่ยวแตกต่างกันแหละว่าบางคนก็เน้นช้อปปิ้งนะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้โอซาก้าอเมซิ่งพาสนะครับบางคนก็เน้นแบบว่าไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นโอซาก้าอเมซิ่งพาสนะครับแบบ1วันหรือ2วันก็ได้นะครับผมนะฮะสำหรับคืนนี้นะครับเราก็จะพักค้างคืนที่4นะครับกันที่โอซาก้าครับมาถึงวันที่5นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมีเวลาเที่ยวในโอซาก้าอีก1วันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีแพลนที่จะเที่ยวในโอซาก้าแบบจัดเต็มนะครับอย่างที่เอบอกนะครับตั้งแต่วันที่4เนี่ยคืออยากจะให้ใช้ในส่วนของตัวโอซาก้าเมโทรนะครับสำหรับท่านที่ชอบช้อปปิ้งนะครับหรือไม่ก็ถ้าสำหรับท่านที่ชอบไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับในโอซาก้านะครับก็แนะนำให้ใช้ในส่วนของตัวโอซาก้า Amazing Pass แบบ2วันนะครับราคา 3,600 เยนนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งสำหรับท่านที่ช้อปปิ้งก็คือตัวโอซาก้าเมโทรนะครับแบบ2วันก็คือราคาอยู่ที่ 1,200 เยนเท่านั้นเองครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีเวลาเที่ยวที่โอซาก้าเนี่ยทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรานะครับจะนั่งรถไฟนะครับ
จากสถานีโอสการ์เซชันนะครับไปที่สนามบินคันไซนะครับจะอยู่ที่รอบ16:09 น.นะครับแล้วก็จะไปถึงที่สนามบินคันไซเนี่ยรอบ17:16 น.นั่นเองครับผมก็คือจะเป็นช่วงเย็นเลยเนาะนะครับเราจะมีเวลาเที่ยวตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนถึงช่วงบ่ายเลยนะครับก่อนที่เราจะนั่งรถไฟขบวนของ JR นะครับไปที่สนามบินคันไซนะครับผมนะครับเพราะว่าไฟบินนะครับที่เราจะนั่งจากคันไซนะครับกลับไปที่สุวรรณภูมิเนี่ยก็คือจะเป็นไฟรอบ13:30 น.นั่นเองครับผมแล้วก็จะไปถึงที่ที่เมืองไทยเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยประมาณเที่ยงคืนนะครับผมโดยประมาณเนาะนะครับเราก็จะต้องไปก่อนเวลาเช็คอินเนี่ยนะครับประมาณสัก2 ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะอันนี้เวลาที่เอเซตไว้ก็คือจะไปถึงที่สนามบินคันไซเนี่ยประมาณ17:16 น.ก็สบายๆเนาะเพื่อที่เราจะลากกระเป๋าแล้วก็ไปจัดสัมภาระแล้วก็ไปเช็คอินและก็หลบกระเป๋าครับเห็นไหมครับนะฮะแค่มีตั๋ว JR Takayama ใบเดียวนะครับแบบ5 วันนะครับราคาอยู่ที่ 14,260 เยนนะครับเราก็สามารถเที่ยวทั่วได้ก็คือตั้งแต่คันไซแอร์พอร์ตนะครับมาถึงโอซาก้ามาถึงเกียวโตคานาซาวะแล้วก็ทาคายาม่าแล้วก็รวมค่ารถบัสเข้าที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะด้วยนะครับนี่เอลองรวมราคาให้คร่าวๆเนาะสำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อตั๋ว JR Takayama Hokuriku นะครับว่าท่านจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับถ้าท่านไม่ได้ซื้อพันนี้นะครับเอรวมนะฮะเฉพาะค่ารถไฟอย่างเดียวนะฮะแล้วก็รวมค่ารีเสิร์ชซีอะไรต่างๆนะครับจากที่วันแรกที่เราใช้กันนะครับก็คือจะจากคันไซนะครับไปถึงที่ Takayama แล้วก็จาก Takayama นะครับเข้าไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะแล้วก็จาก Takayama กลับมาที่คันไซนะครับก็จะราคารวมๆนะอยู่ที่ประมาณ 37,470 เยนนะครับนะฮะนะครับอย่างที่บอกนะครับใช้ JR Takayama ตัวเดียวนะครับ5วันต่อเนื่องนะครับราคาอยู่แค่ 14,260 เยนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รีเสิร์ฟซีในส่วนของขบวนรถด่วนพิเศษนะครับขบวนฮิดะไววิลนะครับขบวนทันเดอร์เบิร์ดนะครับได้ทั้งหมด4ครั้งฟรีๆเลยนะครับแล้วก็สามารถนั่งรถไฟขบวนด่วนพิเศษในส่วนของฮารุกะนะครับเข้ามาที่เกียวโตหรือว่าเข้ามาที่โอซาก้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็นั่งในส่วนของตู้ที่แบบไม่จองนะครับฟรีเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับคุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมครับสำหรับตัว JR Takayama Hokuriku Pass สำหรับเที่ยวในส่วนของหมู่บ้านชิราคาวะโกะจากสนามบินคันไซนะครับก็ถูกกันมากๆเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีแพลนที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับช่วงเดือนธันวามกราคมกุมภานะครับช่วงที่มีหิมะตกสวยๆนะครับหิมะฟูๆขาวๆเลยนะฮะก็อยากจะแนะนำให้ใช้ตัวพาสJR Takayama Hokuriku Passนี้นะครับผมนะฮะก็อันนี้ก็เป็นแพลนคร่าวๆนะครับที่เอลองแพลนนะครับแบบไม่ต้องจองบัตรเนาะนะครับแต่ว่าถ้าใครสามารถจองบัตรได้นะครับก็จะย่นระยะเวลาการเดินทางนะครับอย่างเช่นก็คือจากถ้าใครจองจากคานาซาวะได้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะฮะก็จะเดินทางจากเกียวโตไปที่คานาซาวะเนี่ยก็จะย่นระยะเวลาในส่วนของที่เราไม่ต้องอ้อมมาทางทาคายาม่าเนาะหรือไม่ถ้าใครจองทางชินคาวกะนะครับก็ย่นระยะเวลาลงไปได้เพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าการเดินทางเนี่ยก็คือถ้าจะให้น้อยที่สุดเนี่ยก็คือแนะนำให้ขึ้นทางคานาซาวะนะครับเข้าไปหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับหรือไม่ก็ทางชินคาวะนะครับอันนี้จะต้องจองเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่อยากจองเนี่ยก็สามารถนำแผนของเอนะครับไปประยุกต์นะครับหรือว่าลองเอาไปวางแผนคร่าวๆนะครับกับแผนตัวเองก็ได้นะฮะเพราะว่าเอเนี่ยลองวางให้ก็คือแบบว่าสำหรับคนที่ไม่อยากจองบัตรล่วงหน้านะครับก็คือต้องนั่งรถไฟนะครับอ้อมนะครับมาทางเส้นบนนะครับแล้วก็มาขึ้นรถบัสข้ามหมู่บ้านชิราคาวะโกะที่ทาคายาม่าครับส่วนนะครับถ้าใครลงเครื่องนะครับที่สนามบินจูบุซินแทนะครับก็สามารถใช้ JR Takayama Hokuriku นะครับไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะได้เช่นเดียวกันฮะก็คือสามารถเริ่มพาร์ทนี้นะครับจากนาโกย่าเซสชันนะครับนั่งขบวนฮิดะไววิวไปที่ทาคายาม่านะครับผมแล้วก็สามารถนั่งรถบัสนะครับที่เป็นของโนฮิบัสเนี่ยแบบไม่จองนะครับเข้าไปหมู่บ้านชิราคาวะโกะตามแผนที่เอแจ้งไว้ก่อนข้างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ขากลับนะครับก็สามารถนั่งขบวนฮิดะไววิวนะครับกลับมาที่นาโกย่าเซสชันได้เลยครับผมนะฮะสำหรับคนที่ลงทางจูบุซินแทนเนาะนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวางแผนนะครับที่วางแผนมาให้เพื่อนๆกันแบบคร่าวๆนะฮะก็ลองเอาไปประยุกต์ดูแล้วกันเนาะอันนี้เอก็ไม่ห่วงนะครับผมนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับเที่ยวกันแบบคุ้มๆนะครับเพราะJR Takayama Hokuriku เนี่ยนะครับถ้าใครใช้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นครั้งหน้าอย่าลืมนึกถึงJapan Passนะครับเพราะว่าเราดูแลเพื่อนๆนะครับตลอดเส้นทางการเดินทางเลยฮะมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พาส
จอาร์ทาคายาม่าโฮคุริคุหรือว่าพาร์ทเจอาร์ตัวอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับอย่างมีความสุขนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นอุ่นใจเดินทางไปกับ Japan Apart ครับสำหรับ EP นี้เอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ